ฉะนั้นเนี่ยโยมท่านทั้งหลายที่เชื่ออย่างพวกลายเนี่ยเขาโยมไปเชื่อในเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นพุทธศาสนาลำบากเอาต่อยไปต่อไปปล่อยได้ไงโยมก็เวียนมาขายเป็นสิบรอบโยมเพิ่งถึงบางห้อยังไปไปปล่อยบ้านยกมือขึ้นอย่ายกไปโยมเดี๋ยวหายคนอื่นเอาไปปล่อยเนี่ยไอ้คนขายมันลงมาจับมาอีกโยมต่อมันก็เป็นนักวิ่งร้อยเมตรโยมไปช่วงเทียมตัวเทียมแล้วต่อมันมีสองสามชนิดโยมเราไม่เห็นต่อบางชนิดมันอยู่ในน้ำมันอยู่ได้เช่นตับภาพน้ำนี่มันอยู่ได้แต่ต่อบางตัวมันลงน้ำมันยิ่งมันอยู่ไม่ได้โยมมันอยู่ในน้ำไม่ได้มันต้องอยู่บกที่กุฏิอาตมามีอยู่ต่อตัวใหญ่สองตัวมีสามเณรไปนอนที่กุฏิแล้วต่อมันเดินกลางคืนสามเณรร้องลั่นในกุฏิโยมหลวงพี่หลวงพี่ถามว่าทำไมผีเลยเขาแก้กันกันมันเดินนะแล้วต่อถ้ามันเดินแล้วมันไปชนตังมันดันอยู่นั่นนายโยมดันมันไม่รู้มันไม่มีปัญญามันไม่ได้มาวัดความเพียรความภาคดันแล้วเนี่ยหายท้องโยมหายท้องแล้วทำอะไรไม่ได้นะหายท้องแล้วขึ้นไม่ได้ต้องลงไปช่วยโยมลงไปช่วยแต่พระพุทธเจ้าลงตรงฉลาดโยมสิ่งใดที่ลงสอนลงบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับเต่าถามว่าทำไมโยมเราอย่าเพลิดเพลินถ้าเต่ากินเสือมันเต่ามันมีดองมันเนี่ยเพราะว่าเราไปจับมันมันลุกหมดลุกมันหัวก็ลุกหางก็ลุกแขนก็ลุกขาก็ลุกมาเลยแต่ว่าบาปกรรมอย่างคนเมายังเอาไปหมกกินได้บ้านเราเองไหมไอชื่อร้านอาหารญาติโยมที่มีร้านอาหารทั้งหลายชอบตั้งชื่อแปลกๆใช่ไหมกบอะไรกบแปลงเหลาอะไรอย่างใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใส่ไปถึงกบดิ้นเลยตกใจอยู่กบแปลงเหลาต้องฉะนั้นโยมใครที่ชอบสะดอกเคราะห์ปล่อยกุ้งปล่อยโยมคนหนึ่งวันนั้นเรามาอยู่ที่สระน้ำวัดชลประทานอาตมาก็ดูทำไมวันนี้น้ำในสระมันเต้นยังเลยอาตมาเนี่ยว่าใครเราที่พวกน้ำใจพัฒนามาวางไม่ใช่โยมเอากุ้งมาปล่อยหนึ่งถังไม่รู้หมอดูที่ไหนบอกมาแล้วกุ้งมันอยู่ไม่ได้เพราะน้ำมันจกกระโปรกโยมมันดิ้นกันเต้นกันตั้งสระเลยโยมอาตมาบอกวันนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่โยมท่านทั้งหลายได้ทำเนื่องในวันมาฆะซึ่งมันเราก็เรียกว่าเป็นเปลือกให้พระพี่เป็นพระพี่ฉะนั้นวันนี้โยมท่านทั้งหลายวันมาฆะบูชาวันมาฆะบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาตมาจะไม่ได้พรรณนาไปนานนะโยมเพราะว่าเวลาบังคับฉะนั้นจะกล่าวพอเป็นใจความให้โยมได้ไปบอกฝรั่งได้ว่าวันมาฆะบูชาคือวันอะไรวันมาฆะบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประมาณ3วัน1เรียกว่าวันวิสาขบูชาเดือนไหนวันเป็นเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูติเกิดตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันมะวิสาขบูชาเดือนออกโยมแขกนี่แกเป็นแขกพันแท้เนี่ยแกบอกวันเป็นเดือน6เป็นวันมาฆบูชาแต่ถ้าอาตมาไปวันนั้นสาราบูชาเนี่ยต้องเดือน8แน่นอนหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเนี่ยวันที่พระองค์แสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาคือวันอาสาฬบูชาคือวันเพ็ญเดือน8ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์5รูปนี่อัญญาโกณัญญาวัปปัตติยะมหานามะแล้วก็พระหัสสชิตเถระแล้วก็นี่คือธรรมทูตรุ่นแรกส่วนท่านอาจารย์มิตรเนี่ยเดี๋ยวจะนับรุ่นของเรารุ่นไหนนี่คือธรรมทูตรุ่นแรกรุ่นแรกในพระัญญาโกณัญญาเนี่ยรุ่นแรกใน5รูปบรรลุพระอรหันต์เต่าหรือรับแล้วก็มีพระอัจฉริยเถระที่มีบทบาทสูงพอสมควรท่านอาจารย์อัจฉริยมาเถระนิยมเมื่อท่านบรรลุเลยท่านเดินไปบิณฑบาตแล้วก็มีมานพมานพ2คนเรียกว่าอุปติสสะมานพกับโคติสสะมานพมานพ2คนนี้ต่อมาคือเป็นพระสารีบุตรและก็พระพุทธนามเป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่มากในพุทธศาสนาสารีบุตรนิยมแค่อยู่บ้านเนี่ยแค่เบื่อแค่เป็นลูกอุปติสสะสองคนโกริตาเป็นลูกคนรวยอยู่เบื่ออยู่คือมันเบื่ออยู่ทุกวันจนเบื่อใช้ตังจนเบื่อเที่ยวจนเบื่อสนุกสนานเบื่ออยู่แค่ไม่รู้จะทำไมแค่อยากจะไปหาอะไรที่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นแกก็เดินไปอย่างแค่ไปเห็นตาเฉยๆแล้วเดินแกเห็นครั้งแรกอย่างแกประทับใจมากเพราะตั้งใจว่าทำไมพระอาจารย์ชิดทำไมคนคนนี้ทำไมไม่เหมือนคนอื่นการเดินการย่างลักษณะแม้แต่ทั้งหน้าตาเนี่ยโยมหน้าตาเนี่ยกล่องใสเปล่งปลั่งทำไมไม่เหมือนคนอื่นคนคนนี้น่าจะมีอะไรที่พิเศษมากกว่าคนอื่นโยมดูได้เลยนะโยมท่านใดที่หน้าตา
สายเปล่งปลั่งนายกไปดูได้เลยเออทำไมคุณหน้าตาเปล่งปลั่งไปเมืองไทยมาทำอะไรมาไปดึงมาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะไม่ยินบนยันแล้วบางคนดึงปิดอยู่บ้านเรายังฟ้องมันไม่เสร็จอยู่บอกว่าตัดดั้งอยู่แล้วไม่รู้หมอไปตัดตรงไหนยกดั้งไปเลยอยู่ยังฟ้องมันไม่เสร็จบ้านเรายังเดี๋ยวฝืนธรรมชาติจะเทศต่อไปพระอาจารย์ท่านเดินอยู่เดินด้วยกายที่สำรวมแบบที่มีศีลทั่วไปแล้วอุปติสสมานุปเห็นเนี่ยพอเห็นเสร็จก็เข้าไปถามแล้วเล่าโดยรับโยมเมื่อท่านอยากไปนั่งฉันเข้าไปถามโดยร่วมกันว่าท่านเป็นใครลักษณะอย่างท่านเนี่ยไม่มีผมห่มจีวรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรท่านก็บอกว่าอย่างอาตมาเนี่ยเรียกว่าสมณะพระเนี่ยแทนตัวเองว่าอาตมาแทนโยมมาวัดอาตมาเนี่ยอย่าไปบอกว่าท่านอาจารย์เดี๋ยววันนี้อาตมาจะไปวัดมีหลายโยมโยมบอกว่าเจริญพรโยมเจริญพรท่านอาจารย์แล้วอาจารย์นิดไปไหนบอกว่าอาจารย์นิดไม่อยู่เหลือแต่อาตมาอาตมาก็อยู่คนเดียวเหมือนกันที่บ้านโยมมองประชาชนรับไปใช้มันเลยต่อไปอาตมาจะไม่เรียกแต่จะเรียกเบียนนะแลกกันโยมฉะนั้นละตาบุรีสัตว์บอกว่าท่านเป็นใครอาจารย์ชิดเถรท่านบอกว่าอย่างอาตมาเนี่ยเรียกว่าสมณะสมณะเนี่ยเขาแปลว่าผู้สงบอยู่ถ้าโยมไปเห็นพระวัดไหนเดินแบบนักเลงโยมเดินแบบไม่ใช่สมณะเดินแบบเหมือนนักเลงควงปืนอยู่ข้างๆโยมเดินเหมือนจะจนโยมตกท่อคนบ้านเราเนี่ยพระเดินเหมือนโยมจกท่อเลยมีครั้งอาตมาเดินไปที่ตามอาจารย์เด็กนักเรียนชนโยมปังเขาอุ้ยตายแล้วชนพระบอกไม่ใช่นี่เน้นโยมบ้านเราเมื่อพระอาจารย์ชิดเมื่ออาจารย์ชิดเดินไปใส่บุตรธรรมเป็นใครบอกว่าเป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบโยมสำรวมกายวาจาสำรวมอินทรีย์แล้วถามว่าใครเป็นครูของท่านท่านนับถือใครแล้วก็ท่านเชื่อเรื่องอะไรพระอาจารย์ชิดบอกว่าอาจารย์ของแกชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอุบัติขึ้นไม่นานแล้วพระอุบัติอุบัติเจ้ามาต้องถามว่าแล้วในศาสนาของท่านสอนเรื่องอะไรเนี่ยโยมท่านโยมไปไหนนะเนี่ยโยมท่านทั้งหลายก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ประกาศศาสนาด้วยตามร้านอาหารแล้วท่านก็ถามว่าอยากจะศึกษาเรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรพระอาจารย์ชี้เป็นพระอรหันต์อยู่แต่ตัวบอกว่าอาตมาภาพบวชมายังไม่นานแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระองค์สอนว่าเยธรรมาเอตุปภาวาเตสังเอตุตถาคตโตฉันเยธรรมาเอตุปภาวาเตสังเอตุตถาคตโตเตรัญจนิโรโจจะเอวังภาวีมหาสมณโณแปลว่าสิ่งเหล่าใดเกิดมาจากเหตุตถาคตเจ้าสัตว์สายเหตุและความดับของสิ่งเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติคราวอย่างนี้พระสารีบุตรมีพระสุปฏิสามารถแค่เป็นคนที่มีปัญญามากแค่ฟังครั้งเดียวแกจึงเข้าใจเลยว่าในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุของมันและความดับของมันก็มีอยู่แกก็บอกว่าท่านอาจารย์แค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปวันนี้แล้วก็เนี่ยอยู่แล้วนี่คือสาวกรุ่นแรกหลังจากนั้นเสร็จโยมเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาโยมก็ผมเข้าไปประกาศศาสนาที่อุรุเวลาหน้าที่เป็นเมืองแล้วก็มีสามคนพี่น้องอุรุเวลากายากัสสปะอุรุเวลากัสสปะหน้าที่กัสสปะท่านอันนี้เขามีลูกน้องในสมัยนั้นบูชาท่านที่ไฟท่านอันนี้บรรลุพระอรหันต์อย่างเลยในสมัยนั้นมีพระอรหันต์ประมาณ 1,300 กว่ารูปแล้วหลังจากเดือน6เดือน8จนมาถึงเดือนนี้เดือนอะไรเดือน3วันเป็นเดือน3อย่างเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงมาถึงวันนี้โยมภิกษุเหล่านี้โยมที่ว่าออกไปอยู่ออกไปสอนประชาชนทั่วไปโยมในสมัยก่อนนั้นเป็นพราหมณ์พอเป็นพราหมณ์เนี่ยก็เลยในพราหมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าวันเป็นเดือน3เนี่ยก็มีวันที่ชื่อว่าราตรีก็เป็นวันบูชาไฟเป็นวันอะไรของเขาภิกษุเหล่านี้มีความคิดว่าเมื่อเราได้ประโยชน์ได้บวชได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาเนี่ย